ปวิดีโอผ่านมา10นาทีแล้วคุยเรื่องการไปเที่ยวทุ่งลาเวนเดอร์คุยเรื่องดอกลาเวนเดอร์กันดีกว่าทุ่งลาเวนเดอร์เนี่ยบางคนไปแล้วก็ไม่เห็นดอกไม้มีเพื่อนไปนะคะเพื่อนไปมาไปก่อนล่วงหน้าดอกไม้มันยังไม่บานบางคนก็ไปหลังจากที่เขาตัดไปแล้วมันเป็นการพลาดที่แบบน่าเสียดายมากๆเราอยากจะมาแนะนำและอยากจะมาบอกทุกๆคนว่าการไปดูดอกไม้ทุกครั้งในประเทศฝรั่งเศสอากาศร้อนดอกไม้จะตัดเร็วเช็คปฏิทินด้วยว่าปีนี้เขาตัดดอกไม้หรือยังเช็คข้อมูลไว้แล้วว่าช่วงอากาศปีนี้ร้อนมากๆยังไงดอกลาเวนเดอร์ก็ต้องตัดเร็วแน่นอนคุยเรื่องอากาศไปแล้วตอนนี้มาคุยเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเลยดีกว่าเรื่องที่พักที่พักคนถามว่าพักที่ไหนดีพักมีอยู่3ที่ที่ดูแล้วจะไปใกล้ทุ่งใกล้ที่สุดก็จะมีเมืองมาเซเมืองอาฟิยองเอ็กเซงฟวงใครเลือกเมืองไหนก็ได้แต่เราเลือกเมืองอาฟิยองนะคะอาฟิยองเป็นเมืองที่เล็กๆน่ารักเดินทางไปไหนมาไหนง่ายแล้วก็ปลอดภัยเดินทางคนเดียวเลือกเมืองที่เดินทางสะดวกอย่างมาเซบางคนก็บอกว่ามาเซไม่ค่อยปลอดภัยอันนี้ไม่ทราบนะคะก็ลองเลือกดูแต่เราเลือกอาฟิยองเพราะว่าเป็นเมืองที่น่ารักย้ำว่าน่ารักน่าอยู่น่าเที่ยวค่ะเที่ยวฝรั่งเศสครั้งนี้สนุกมากมากทำคลิปก็ตั้งใจทำมากๆใครมีข้อสงสัยอะไรก็แล้วแต่ถามได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับทุ่งลาเวนเดอร์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ